ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จาก Pioneer 2018นะครับตัวนี้ก็ชื่อว่า Pioneer AVH-Z7150BT นะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนใครในโลกนี้ทีเดียวนะครับหลายท่านก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจอ2ดินนะครับเพราะว่ารถรุ่นหลายรุ่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรถยุโรปรถประเภท Mini Cooper นะครับรถประเภทที่เป็น BMW นะครับหรือว่า Benz เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนหน้ากากก็ยื่นเนี่ยนะครับรถรุ่นพวกนี้มักจะเป็นขนาด1ดินไซส์ไม่สามารถจะใส่2ดินได้นะครับเราก็จะต้องมาแก้ปัญหาด้วยการใช้ตัววิทยุนะครับเครื่องเล่น DVD ที่เป็นขนาด1ดินแล้วก็เป็นลักษณะจอ pop up นะครับก็คือขึ้นมาสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คือรุ่นว่า AVH-C7150 หรือ Z7150BT เนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นที่เป็นจอภาพขนาด7นิ้วนะครับเป็นจอภาพในขนาด50 วัตต์ × 4นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับระบบปฏิบัติการของมี MixTag นะครับแล้วก็ Dotto นะครับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็สามารถจะเล่นไฟล์ละเอียดได้แบบ Spotify ได้นะครับมาดูลักษณะของกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดูรูปตามด้านบนไปนะฮะลักษณะของด้านล่างกล่องก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับมีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการผลิตโดย Pioneer Corporation นะครับด้านบนของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านของกล่องก็จะเป็นแบบนี้บนนี้ก็จะบอกสเปคของเขาว่ามี WAV MP3นะครับ WAAC Flag นะครับหรือ DIVX ได้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่อาจสามารถอ่านหนังในแฟลชได้นะครับเป็นหนังขนาด Full HD นะครับขนาด 1080p ได้นะครับโดยเซฟหนังเนี่ยจาก YouTube นะครับหรือจากแหล่งอื่นใส่ไว้ในแฟลชได้หรือว่าในฮาร์ดดิสก์ External ได้นะครับสำหรับบริเวณด้านหลังเขาว่าหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีแจ้งว่ามีรายละเอียดนะครับต่างๆแล้วก็มีภาพภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับครับแล้วก็เมื่อเราแกะกล่องมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยก็จะอยู่ในถุงพลาสติกนะครับที่เป็นลักษณะของมีปลุกนะครับซึ่งมีความกันกระเทือนได้พอสมควรนะครับอยู่ในโฟมที่เป็นแบบนี้นะครับ1ชุดแล้วก็จะดึงชุดที่ออกนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความที่อุปกรณ์ที่เป็นอย่างนี้นะฮะด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีพลาสติกนะครับที่เป็นลักษณะของตัวซีมนะครับปิดด้านข้างเพื่อกันกระแทกหรือเป็นรอยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นลักษณะของสีเรียกว่าเป็นปิโนแบล็กนะครับแล้วก็ด้านบริเวณด้านหลังเขาเนี่ยนะครับก็จะมีชุดสายนะครับแล้วก็ปลั๊กด้านหลังที่เป็นแบบนี้นะครับดูตามรูปภาพด้านบนแบบชัดนะครับมีชุดสายออกมานะครับมีรีเอาท์นะครับแล้วก็มีวิดีโออินวิดีโอเอาท์ต่างๆนะครับรวมทั้งกล้องนะครับก็ช่องต่อสาย FM ที่อยู่ตรงนี้นะครับนะตัวลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับโดยบริเวณผลิตภัณฑ์สินค้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นที่ผลิตในประเทศไทยครับสำหรับในรุ่นของ Pioneer ที่ตัวรุ่นตัว Z7150BT ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ทันสมัยในรุ่นตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นจอป๊อปอัพเมื่อเราจับนำขึ้นป๊อปอัพแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอเขาก็ทำจากวัสดุอาจจะเรียกว่าเป็นโนแบ็กบางคนก็เรียกว่าอะคริลิกคริสตัลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะมุมมองกันนะครับในตัวอุปกรณ์ของเขาเนี่ยครับก็จะมีลักษณะของตัวมีคู่มือการใช้งานมีหลายภาษานะครับแต่ภาษาไทยจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับที่เป็นคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดนะครับในตัวของเขาก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะครับที่อยู่ในถุงพลาสติกขุ่นแบบนี้ครับมีตัวชุดสายคอนเนคเตอร์1เซตนะครับมีตัวชุดสายที่เป็นต่อจาก USB ด้านหลังมาด้านหน้าอีก1เซตชุดคอนโทรลพวงมาลัยนะครับ3เส้นอีก1เซตชุดหูฟังบลูทูธอีก1เซตแล้วก็ที่สำคัญก็คือใบรับประกัน2ปีจากบริษัท Pioneer สำหรับในตัวเครื่องเล่นของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในหลายส่วนนะครับก็ดูจากภาพที่ปรากฏด้านบนนะครับรุ่นนี้นะมีเปียว3ชุดมีชุดหน้าชุดหลังแล้วก็ชุดซับนะครับแล้วก็มีชุด AUX in ครับแล้วก็จะมีชุด Audio in and Video in นะครับมีชุดกล้องเข้า ชุด Video in แล้วก็ชุด Video out ตามที่เห็นด้านบนนะครับสำหรับในตัวภายในชุดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวรุ่นที่ค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับสามารถทำการนำไปติดได้ทั้งกับรถที่ประเภท2ดินหรือว่ารถที่มีช่องแสบ1ดินแบบรถยุโรป
นะครับส่วนหาเรานะครับ02-932-3485 0845-243นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.carpromarket.com นะครับเข้าเป็นเพื่อนกับเราที่แอด ID นะครับ @signpone นะครับที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมเอโก้นะครับจากด้วยผลิตภัณฑ์ Pioneer นะครับรุ่นซีรีส์ Z AVS Z7150BT ตัวนี้ครับบ๊ายบายครับ